ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมสื่อพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสเวลา3ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตแห่งนี้นะคะแล้วก็วันนี้เป็นพิเศษจริงๆนะคะค่ะเรามาอารมณ์ดีจริงๆเลยค่ะวันนี้ทันเกมสื่อกับอ้วนอารมณ์ดีนะคะแล้วก็พิธีกรของเรานะคุณใบหนึ่งครับผมจะนั่งได้ไหมอาจารย์นั่งได้เชิญเชิญนะกลัวขาดนะครับปวดหนังสือพิมพ์ขาดนั่งแล้วกลัวมันขาดเดี๋ยวผมเป็นห่วงว่าเดี๋ยวลุกขึ้นแล้วจะเลอะเสื้ออ๋อเดี๋ยวมือพิมพ์ติดมาถึงก็แซวเลยอ่ะไม่ได้แซวครับรายการเดี๋ยวเราของผมเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ส่วนตัวครับไปที่ไหนเนี่ยหรืออยู่กับใครก็แล้วแต่ใบหน้าของบุคคลเหล่านี้ต้องเปื้อนด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะค่ะถ้าอยู่แล้วทำให้คนอื่นเขาอึดอัดใจก็ใส่หัวไปซะพูดเหมือนกำลังภายในเลยใส่หัวไปครับค่ะวันนี้ค่ะคุณแม่หนึ่งก็คนคุ้นเคยนี่แหละนะคะไม่ได้เป็นคนหน้าใหม่อะไรสำหรับคนเสื้อแดงแล้วก็พี่น้องที่ติดตามเอเชียอัปเดตนะคะอ้วนอารมณ์ดีเป็นจ่าในกระบวนการประชาชนเป็นจ่าในสมรภูมิประชาธิปไตยนะคะแล้วก็คือพูดถึงว่าวันนี้มาทำรายการนะคุณแม่หนึ่งก็พี่น้องที่อยู่ในสถานีนี้ทักกันเกรียวเลยทีเดียวผมเป็นคนหน้าตาดีค่ะหลักฐานมีอยู่เพราะว่าคุณเราที่เนี่ยต้องเรียกจ่าอ้วนมันคุ้นไปแล้วอะจ่าอ้วนอยู่ทำรายการของทางเอเชียนเดทเคยทำอยู่นานพอสมควรเคยทำอยู่สักพักนึงกับพี่โด่งครับกับคุณไอ้นบเสรีชนสามคนทำรายการสามแยกปากแมวอยู่เคยกันอยู่ครับค่ะแล้วก็ตอนนี้รายการนี้ยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ยงคงกระพันไม่ตายหักขายจากไปไหนค่ะแต่เปลี่ยนช่องไปพัฒนาสิ่งใหม่ๆครับค่ะไปบุกเบิกไปทำให้คนเสื้อขาวเนี่ยมาดูครับไปแสดงความเป็นคนเสื้อแดงให้คนเสื้อขาวดูให้คนเสื้อขาวเนี่ยเปิดโลกทัศน์ใหม่ว่าสิ่งแรกที่ให้เข้าใจเลยทำไมต้องเป็นแดงแล้วแดงอันดับแรกที่ผมทำเลยเมื่อ2ปีที่แล้วแดงไม่ได้เผาสำคัญมากแล้วก็ไม่แดงไม่ได้ต้องถือว่าโดยตัวของจ่าอ้วนนี่เป็นสื่อ เป็นผู้ที่มีอาชีพทางสื่อมาอย่างยาวนานนะครับก็เป็นชอบช่วยทำสื่อเป็นมือสมัครเล่นที่ความรู้ยังน้อยและด้อยดีกว่าอาจารย์แต่ว่าเก็บเกี่ยวจากอาจารย์นี่แหละอะไรท่านนะครับผมเวลาว่างของผมเนี่ยมักจะดูใน YouTube ไปดูว่าอาจารย์แม่หนึ่งพูดยังไงไปดูอาจารย์หวานพูดยังไงไปดูอาจารย์ตุ้มพูดยังไงไปดูหลายๆท่านไปดูอาจารย์อดิศรพูดยังไงไปดูคุณณัฐวุฒิใสเกื้อพูดยังไงแล้วเอามาแอปพลายใช้ในตัวผมผมเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกติดอาวุธทางปัญญาให้กับคนเสื้อแดงได้แต่ผมสามารถพูดให้คนเสื้อแดงเข้าใจในช่วงหนึ่งของคนเสื้อแดงได้พูดให้คนเสื้อขาวเข้าใจในช่วงหนึ่งของคนเสื้อแดงได้พยายามไปขยายให้คนเสื้อขาวเข้าใจก่อนว่าที่มาราชประสงค์ไม่ได้มาปิดถนนไม่ได้มาเรียกร้องอย่างไม่มีเหตุผลแต่มาทำแล้วสื่อออกไปให้เห็นว่าผมมาเรียกร้องประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ผมได้กลับไปคืออะไรช่วยตอบผมหน่อยแล้วผมไม่ได้บอกเขาว่าผมได้คือโลงศพหรือศพแต่คนเสื้อขาวจะต้องตอบให้ได้นะครับก็ดีใจครับส่วนหนึ่งเนี่ยใน SMS ที่เวลาจัดรายการเนี่ยสื่อสารกลับมาบางทีทางโปรดิวเซอร์เองเนี่ยไม่กล้าให้ขึ้นหน้าจอครับซึ่งเอาให้ผมอ่านผมก็ยินดีที่จะตอบหรือไม่บางทีโทรกลับไปคุยนะว่าเป็นอย่างนี้สุดท้ายเลยเนี่ยย้อนกลับมาก็ถึงกลายเป็นสื่อที่ให้คนเสื้อเหลืองหรือคนเสื้อขาวเนี่ยหรือคนหลากสีเนี่ยได้แทนที่แรกๆเนี่ยด่ามาว่าบ้าไอจุดๆไอจุดๆจนขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับที่ให้เข้าใจเห็นอีกมุมของคนเสื้อแดงครับเข้าใจให้เห็นอีกมุมของการต่อสู้เข้าใจเห็นอีกมุมของราชประสงค์ที่มาเรียกร้องครับเพราะฉะนั้นถือว่าจ่าอ้วนอารมณ์ดีของเรานี่รู้ภาระหน้าที่ของการทำงานด้านสื่อสารมวลชนฮะแล้วก็เห็นช่องว่างในการสื่อสารข้อเท็จจริงของคนแสดงเนี่ยไปสู่ผู้ที่มีทัศนะต่างแล้วก็ด้วยบุคลิกที่มีความยืดหยุ่นสูงนะฮะซึ่งอันนี้ต้องยอมรับจ่าอ้วนนะจ่าอ้วนกับผมไปนั่งเนี่ยแตกต่างกันมากกัมมันตภาพรังสีที่ระเหยออกมาจากร่างกายเนี่ยจ่าอ้วนไปนั่งที่ไหนก็ไม่รู้สึกอึดอัดแต่ผมนี่ไปนั่งที่ไหนพี่น้องต่างสีนี่อึดอัด
นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังทำได้ไม่ดีนะฮะแล้วก็ถือว่าประสบการณ์ของจ่าอ้วนนี่ถือว่าได้พัฒนามาถึงการเป็นทูตสันทวไมตรีกับผู้ที่มีความคิดต่างทางการเมืองแล้วอยากต้องขอบคุณอาจารย์หมายหนึ่งกับขอบคุณอาจารย์หวานนะครับเหมือนกับว่าสัมภาษณ์ผมให้ผมได้เปิด อกระบายความในใจหรือได้พูดต้องก่อนออกรายการทุกครั้งต้องบอกก่อนว่าผมจะต้องขอบคุณพี่หนุ่มศิลปภูมิขอบคุณพี่เล็กบ้านนอนขอบคุณพี่โด่งอาจารย์ธเมศเนี่ยสามคนเนี่ยอีกหลายๆท่านที่ให้โอกาสผมนะครับพี่ต้นเมืองนนท์พี่กฤษดาศรีธกิจผู้นี้เอาจากผมจากเด็กที่วิ่งเล่นหน้าสถานีผมต่อสู้อยู่ที่ซอย3สถานีชุมชนคนแท็กซี่เพื่อต้องการปกป้องสื่อหนึ่งก่อนคือสื่อวิทยุปีไหนฮะเริ่มตั้งแต่ปีเริ่มตั้งแต่ปี50นะครับ49ไปปลาย50เนี่ยค่ะก็ไปอยู่ที่สถานีก็ไปเดินดูกันอันดับแรกไปสำรวจก่อนนะครับแล้วก็ในเวลาก็ไปทั้งบ๊อบพันธมิตรค่ะเพื่อไปเสพ2ฝ่ายผมเป็นคนที่ใครพูดก็เชื่อยากผมไปเสพทั้ง2ฝ่ายแล้วมาเวทดูว่าน้ำหนักนะครับแล้วความน่าเชื่อถืออยู่ตรงไหนผมเลือกแล้วผมก็ไปปกป้องสถานีวิทยุสถานีของอาจารย์ชิรวัฒน์ธรรมบุญพาสซึ่งโดนฝั่งฟากฝั่งพันธมิตรเนี่ยโดนรังแกอยู่ตลอดตอนนั้นที่เขาบุกมาที่ซอย3นั่นครับครับใช่ครับที่ผ่านมาครับกลับมาครับเอาหินเฟี้ยงกันก่อนรอบแรกรอบที่2เอาปืนยิงก็มาช่วยกันปกป้องเลยครับเหตุผลก็คืออยากจะปกป้องสื่อปกป้องเสาสถานีวิทยุอันนี้คือวันที่อากาศที่มาจากดอนเมืองนะวิภาวดีตอนนั้นเขาไปยึดครับเขาไปยึดสนามบินดอนเมืองเริ่มขาไปสนามบินดอนเมืองเหตุการณ์วิทยุชุมชนคอนแท็กซี่ออกไปก่อนออกไปโบกไม้โบกมือก็ไปโบกไม้โบกมือธรรมดาก็ต้องยอมรับนะครับเป็นเรื่องปกติก็มีส่งสัญลักษณ์กันบ้างอย่างนู้นบ้างอย่างนี้บ้างไปโบกมือเพื่อแสดงการต่อต้านการว่าไม่ชอบไม่เห็นด้วยแต่ขากลับมาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวของมาฝากนึกว่าจะเครื่องบินมาฝากครับก็เอาลูกปืนมาฝากบ้างหินบ้างเฟี้ยงมาบ้างจะว่าฮะเนี่ยจากสองเหตุการณ์นะฮะที่ผมรับรู้เนี่ยก็คือมันแตกต่างกับสิ่งที่คนที่มีที่เป็นเสื้อสีอื่นเข้าใจผิดนะฮะก็คือคนเสื้อสีอื่นนะมักจะมองเข้าใจว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นผู้ที่อะไรนะฮะมีท่าทีก้าวร้าวรุนแรงนะฮะจริงๆท่าทีอย่างเงี้ยเป็นท่าทีของชาวบ้านที่อาจจะดิบซื่อไปหน่อยนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะผมเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านได้ย้อนกลับไปดูการปะทะสมมติว่ามีการกระทบกระทั่งกันระหว่างคนเสื้อแดงกับคนเสื้อสีอื่นไม่มีครั้งใดนะครับที่คนเสื้อแดงจะสร้างความเสียหายกับฝ่ายตรงข้ามนะฮะไม่ว่าจะเป็นเดือนกันยายนวันที่2นะฮะที่ลุงณรงค์ศักดิ์กอบไทยสงเสียชีวิตนะฮะอันนั้นภาพข่าวหนังสือพิมพ์ก็จะเห็นว่าคนเสื้อแดงถืออาวุธยาวเหยียดอันนั้นคืออันนี้คือหลังจากลุงณรงค์ศักดิ์เสียชีวิตแล้วคนแสดงโกรธแค้นถึงได้เอาตามไปตอนเช้านะฮะแล้วก็เหมือนกับที่วิภาวดีซอย3อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ยืนยันชัดเจนว่าฝ่ายตรงข้ามนี่ที่เหมือนกับมีปัญญาชนมีนักวิชาการมีองค์กรสิทธิ์ปกป้องนักสันติวิธีนักสันติวิธีพอเวลาลงมือนี่โอ้โหดเหี้ยมอมหิตมากไม่มีใครออกมาเรียกร้องให้คนแสดงครับไม่มีใครหรอกครับโดยธรรมชาติของมนุษย์ก่อนไม่มีใครหรอกครับอยู่ดีหยิบอีดาบคาดไว้ข้างหลังแล้วออกมายืนตามถนนเพื่อดักไล่ตีใครบางคนไล่ดักฟันใครบางคนแต่ภาพของสื่อที่เอาไปออกเนี่ยไม่ได้ออกก่อนหน้านี้ครับไม่ได้ออกจุดเริ่มต้นมาออกที่จุดตรงปลายเหตุเลยเห็นภาพคนเสื้อแดงถือมีดพกมีดพกอีดาบถือยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงแต่ตอนถูกรังแกไม่มีใครเห็นฮะแล้วก็อย่างเช่นอย่างเช่นภาพเมื่อปี2552ที่ลงนรงศักดิ์กับไรสงเสียชีวิตนะภาพที่ลงหนังสือพิมพ์ข่าวสดผมจำได้นะรายการเราชื่อรายการทำเกมสื่อนะเพราะนั้นก็อยากจะให้พี่น้องที่ดูหนังสือพิมพ์ให้รู้ทราบไว้ว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคนิคเป็นเรื่องของเลนภาพนั้นนะฮะเป็นภาพที่พี่น้องถือสปาร์ต้าก็เป็นมีดชนิดหนึ่งแต่เนื่องจากถ่ายด้วยการใช้เลนที่ให้เห็นเปอร์สเปกทีฟอาวุธหรือว่ามีดนั้นจึงยาวกว่าความเป็นจริงนะฮะมีillusion มีการลวงภาพลวงขึ้นมาคือความลวงตาภาพลวงตาขึ้นมาใช่ครับตรงนี้ก็ตอนนี้คือถ้าเราย้อนมองกลับไปนะสื่อกระแสหลักเนี่ยนะได้ถือว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มรัฐประหารนะฮะอย่างชัดเจนแล้วก็เราเป็นสื่อเล็กๆเนี่ยอย่างที่วิทยุแท็กซี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นฐานที่มั่นสำคัญของฝ่ายประชาธิปไตยนะครับแล้ว
หลายๆคนก็เริ่มต้นมาจากตรงนั้นนะจ่าอ้วนนะฮะคือมันเป็นศูนย์รวมทั้งหมดเลยตรงนั้นนักวิชาการก็ไปพูดคุยที่นั่นตอนนั้นเรายอมรับครับสื่อมีสื่อเดียวครับสื่อวิทยุมีสื่อเดียวตอนนั้นสังคมออนไลน์อินเทอร์เน็ตยังมีครับแต่ว่าแคบมากแล้วก็เว็บบอร์ดครับแล้วก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีอันนี้นะก็เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจด้วยต้องยอมรับว่าหลังจากการรับอาหารพี่น้องแสดงส่วนหนึ่งนะซึ่งเป็นคนทำธุรกิจ SME เนี่ยประสบชะตากรรมนะฮะทำมาค้าขายไม่ขึ้นแล้วก็ต้องเลือกออกมาต่อสู้ทางการเมืองหวยบนดินถูกยกเลิกโอ้อันนี้กระทบกระเทือนมากนะฮะผลของมันทำให้นักศึกษานะครับหลายๆคนนักเรียนที่ไปเรียนเมืองนอกหลายคนผูกคอตายนะจ๊ะเป็นผลกระทบต่อเนื่องกันมันเป็นลูกโซ่แต่ถามว่าสื่อกระแสหลักเนี่ยสื่อหลักได้สื่อไม่เคยนำมาเสนอครับแต่ถามว่าที่พูดมาทั้งหมดเรื่องจริงไหมเรื่องจริงแล้วมีหลักฐานนะครับแต่ถามว่าสื่อหลักไม่เคยนำมาเสนออย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์หวานพูดว่าอาจารย์แม่หนึ่งพูดว่าเรื่องของมีดเป็นเทคนิคของกล้องมองง่ายๆครับเหมือนคนอยู่ใกล้กันเนี่ยผมว่าอาจารย์แม่หนึ่งถ้าหากว่าจะให้มุมกล้องไปสามตัวถูกไหมมุมตัวนี้มองเห็นพูดกันนะแม่หนึ่งลองกล้องตัวนี้ขยับมาด้านหลังนิดนึงดีครับแต่ถ้าเกิดมอยมุมหนึ่งบอกผมเนี่ยกำลังจูบปากอยู่กับท่านแม่หนึ่งก็ไปลงเสียหายไปไม่ได้ไหมครับมันคือเรื่องจริงถูกไหมอยู่ที่มุมกล้องเขาเนี่ยการนำเสนอผมโทษสื่อแต่เสียหายมากเกินไปนะแล้วก็ไม่โทษสื่อธรรมดาผมโทษคนเสพด้วยนะครับตัวคนเสพต้องมีวิชั่นต้องมีอันดับแรกต้องไม่มีอคติครับโอ้นี่สำคัญมากครับต้องไม่มีอคติอคติฉันทาคติไม่ว่าจะเกลียดหรือรักเนี่ยก่อปัญหาทั้งคู่แต่อย่างนี้ไงจ่าอ้วนก็คือว่าคำว่าเรื่องของอคติเนี่ยก็ไปเป็นผลอีกอ่ะคือเราทุกคนในที่อยู่ในสังคมมันเป็นผลพวงมาจากสังคมอีกแหละสังคมครอบเราไว้เขาให้เรามอมเมาเราไว้ว่าให้ดูแต่เรื่องน้ำเน่าเรื่องรักๆใคร่ๆนะคะเรื่องแบบคิดอะไรแคบๆอยู่ในเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่เราจะต้องตัดสินใจในระดับใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็จะเอาเรื่องตัวส่วนตัวเองเนี่ยเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างที่เขาต้องการนี่แหละก็คือเราจะมีอะไรมองอะไรแบบแคบๆสื่อแล้วครับตัวดีครับอาจารย์สื่อและตัวดีสื่อช่วยกันผลิตซ้ำความเน่าเฟะของสังคมแบบนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะยกระดับรายการดีๆไม่เอามาออกรายการดีไม่ให้ทำทำไปบอกว่าชักจูงสังคมเสื่อมเสียแต่หนังหลายๆช่องนะผมเห็นตบกันตีกันตบกันแย่งผัวแย่งเมียแย่งน้องเขยพี่เขยเพื่อนพ่อลุงพี่ทำอะไรกันเองสุดท้ายมาพอสังคมทำอย่างนี้แล้วไม่โทษใครครับโทษสื่อแว็บเดียวหายเพราะสื่อเป็นคนทำเองแต่รายการดีๆมีคนหน้าตาดีๆอย่างอาจารย์หวานอย่างอาจารย์แม่หนิงนะไม่เอาไปเป็นพระเอกรอๆอย่างผมเนี่ยไม่เคยเอาไปเอกอย่างพี่โด่งเองอะตรงๆเลยเนี่ยจริงจริงนะครับใช่หายไปเลยไหมครับจากวงการพี่ทอมดันดีเห็นไหมแต่เราก็ได้พี่โด่งมาเป็นหลักนะคะในฝ่ายประชาธิปไตยครับเราทีเราก็ไม่อยากให้ไปทำแล้วล่ะเราก็หวงแล้วล่ะจะได้ตอนนี้เราก็หวงและอยากให้พี่โด่งมาทำสภาประชาชนคือเรามองว่าอยากให้ทำให้สำเร็จเรามองว่าหน้าที่ของดาราเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่บางเบามากก็คือเพียงให้ความรื่นเริงบันเทิงใจกับประชาชนแต่การมานำแนวทางการต่อสู้เนี่ยมันรับภาระที่ยิ่งใหญ่กว่าอันนี้มาตรงนี้นิดนึงแล้วกันจะอ้วนว่าทำไมเป็นสามแยกปากแมวสามแยกปากแมวจากวิทยุแท็กซี่แล้วก็ทำวิทยุมาพอสมควรใช่ไหมผมไปทำวิทยุกับพี่เล็กบ้านดอนก็ไปจัดในช่วงของตอนแท็กซี่นี่ได้ทำไหมคะหรือว่าแท็กซี่เนี่ยผมอยากจะปกป้องสื่อก็เลยไม่ให้ใครมาทำร้ายเสาได้เพราะตอนแรกเนี่ยก็มีคนมาลุมหรือตีวิทยุชุมชนแท็กซี่ให้พังให้แตกแล้วก็มาลื้อสงลื้อเสาก็หลายรอบเลยอาจารย์ชินวัตรทำขึ้นพวกเราก็มีหน้าที่มาปกป้องเหมือนกับรอพอแต่ไม่ได้จ้างมาช่วงนั้นเนี่ยพี่น้องเนี่ยไปปกป้องวิทยุชุมชนมันเหมือนกับเท็กซัสดีๆนี่เองเลยนะเหมือนเมืองเท็กซัสเลยนะต้องมีบังเกอร์นะแล้วทุกคนออกตังเอาเหล็กมาเชื่อมใช่แล้วยกไม้กั้นขึ้นเวลารถทัวร์ในซอยนั้นมีรถทัวร์ด้วยเวลารถทัวร์เข้าก็ไปช่วยกันยกขึ้นแล้วก็ปิดลง